ในวงการนี้จบเลยนะกันชัยแนะจักกะบุ๋มถึงทางตันต้องเปลี่ยนตัวเองเผยจะคืนเงินเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นในวงการนี้จบเลยนะกันชัยแนะจักกะบุ๋มถึงทางตันแล้วต้องเปลี่ยนตัวเองเผยจากนี้จะคืนเงินเจ้าหนี้เมื่อไหร่ตลกดังลั่นถูกยกเลิกงานของขายไม่ได้ผลกระทบข่าวนี้จากกรณีแม่ปูนาเจ้าหนี้ขึ้นป้ายทวงหนี้ตลกชื่อดังจักกะบุ๋มเชิญยิ้มกลางห้างขอให้คืนเงิน 284,400 บาทค่าปูดองให้เพื่อต่อลมหายใจอีก4ชีวิตขณะที่จักกะบุ๋มไปสน.เพื่อลงบันทึกประจำวันยืนยันไม่หนีแต่ไม่รู้ยอดหนี้จำนวนเท่านี้จริงหรือไม่ล่าสุดมาออกโหนกระแสแม่ปูนาขึ้นป้ายทวงหนี้เกือบ 300,000 ร่ำให้กราบต้องขายบ้านจนคนแห่ช่วยจำนวนมากตลกดังลั่นต้องจ่ายหนี้รายวันวันละ40,000อ่านข่าวกรรมนั้นสนองตัดสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกะบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีอ่านข่าวมึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีคปลายสายเป็นใครโดยในรายการตอนหนึ่งหนุ่มกันชัยพิธีกรได้บอกกับจักกะบุ๋มด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการนี้จบเลยนะจักกะบุ๋มตลอดระยะเวลาผมมีโลโก้ตลกตกอับตลกเบี้ยวหนี้ไม่มีไม่หนีไม่คืนมาหลายปีมากแล้ววันนี้ทำไมพฤติการผมถึงถูกมองว่าเป็นคนไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะข่าวเดิมๆที่ผมไม่สามารถอธิบายได้วันนี้ทำไมคน 2-3 แสนคนถึงรุมด่าผมเพราะผมไม่มีโอกาสได้พูดเลยแต่โลโก้ผมอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกสื่อผมไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยคิดจะได้มานั่งคุยในรายการโหนกระแสเลยเพราะตั้งแต่ไม่มีเงินผมก็เก็บเนื้อเก็บตัวทำมาหากินค้าขายผมรู้อยู่แล้วผมเจียมตัวอยู่แล้วผมไม่มีเงินของผมอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วว่ามีหนี้เท่าไหร่ผมเจียมตัวตลอดไม่เคยกินหรูอยู่สบายรู้อยู่แล้วต้องเอาเงินให้ใครทำงานให้ใครผมทำงานตั้งแต่6 โมงเช้าถึงตี 2 ตี 3ได้เงิน700ถึง800ก็ค่อยๆทยอยผมเรียงลำดับความสำคัญทำไมผมถึงจ่ายแม่ช้าเพราะผมเบาใจผมได้คุยกับแม่แล้วล่าสุดร้าน TS ร้านเครื่องเสียงส่งมาอีกแล้วเงิน 65,000 บาทจ่ายมา 4,000 วันนี้ยังไม่ชำระยอดที่เหลือจักกะบุ๋มตอนนั้นผมทำร้านน้องบาสเอาเครื่องเสียงไปลงให้ผมมีการเอาเงินน้องบาสเป็นค่าเครื่องเสียงช่วงที่ผมเหมือนคนเมาหมัดเหมือนคนสิ้นคิดจักกะบุ๋มใช่ผมตื่นมาแล้วไม่เหลือเงินสักบาทผมช็อกกับตัวเองผมหาทางแบบไหนก็ได้ผมตันไปหมดทุกอย่างก่อนมาเจอแม่มันปูผมมีปัญหามาก่อนแล้วไม่ใช่เจอแม่แล้วมีปัญหาบุ๋มทำแบบนี้ไม่ถูกต้องภาระบุ๋มกลายเป็นภาระคนอื่นได้ยังไงหาคำตอบตรงนี้ให้เจอก่อนจักกะบุ๋มผมหาคำตอบกับตัวเองได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของผมก่อนเข้ารายการผมได้ขอโทษทุกคนกับความผิดพลาดของผมตั้งใจและเจตนาจะคืนเงินชำระหนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนอื่นถ้าจะทำอันดับแรกต้องหยุดก่อนหนี้ก่อนจักกะบุ๋มตอนนี้ไม่มีครับหยุดก่อนหนี้ที่ยืมใคร2เมเนจเงินให้ดีๆคุณได้เงินมาอย่าเพิ่งใช้หนี้นอกระบบแต่ควรเอามาใช้หนี้คนที่เขากำลังจะตายจักกะบุ๋มผมเมเนจตัวเองได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมเมเนจตัวเองไม่ได้ผมไม่มีรายได้แต่ตอนนี้พอมีรายได้เข้ามาผมเริ่มเมเนจตัวเองได้แล้วผมจึงค่อยๆทยอยรับปากคนแต่ละคนว่าพี่ครับเพื่อนครับน้องครับผมตั้งใจออกมาขายของเพราะตั้งใจเก็บเงินทยอยให้คนแต่ละคนทุกบาททุกสตางค์ผมไม่มีเจตนาเบี้ยวหนี้ใครเลยผมรู้อยู่แล้วว่าติดหนี้ใครบ้างจะจัดการยังไงกับเงินที่คุณไปยืมเขามาจักกะบุ๋มอย่างที่บอกผมขอโทษทุกคนผู้เกี่ยวข้องทุกคนคนที่ผมผิดคำพูดทุกคนผมไม่มีเจตนาไม่คืนเงินใครทำไมผมต้องออกมาขายของทำไมต้องออกมาทำโน่นนี่ไม่มีเหตุผลอื่นผมออกมาหาเงินคืนทุกคนแต่วันนี้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว
ไม่รู้วันนี้จะยังไงต่อแต่ยืนยันผมจะทำมาหากินขายของเหมือนเดิมใครจะไม่สนับสนุนผมไม่รู้แต่ความตั้งใจผมจะออกไปค้าขายเหมือนเดิมถ้าคิดว่าผมมีเจตนาดีจะใช้หนี้แม่ปูนาฟ้าใสแค่สนับสนุนผมช่วยเหลือผมในการซื้อสินค้าแค่นั้นช่วยสนับสนุนร้านผมที่ผมขายของอยู่เท่านั้นพอเราเดินมาถึงทางตันแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมุ้งมีข่าวแบบนี้เยอะมากจักกะบุ๋มผมยอมรับตัวเองมานานแล้วเกี่ยวกับความผิดพลาดของผมแค่วันนี้ผมมีโอกาสออกไปทำมาหากินหาเงินมาทยอยใช้หนี้ผมขอแค่นี้ไม่ได้ออกมาสร้างกระแสให้ตัวเองเลยผมออกมาทำมาหากินถ้าคนได้สัมผัสผมจริงๆจะเห็นผมออกมาขายของตั้งแต่7 โมงผมออกมาทำอะไรผมไม่ได้ออกมาแก้ตัวเลยผมก็พูดความจริงว่าผมออกมาใช้หนี้เขาอยู่แล้วเพียงแต่การสื่อสารคลาดเคลื่อนวันนี้จะใช้เขาเมื่อไหร่จักกะบุ๋มงานที่ผมจะทำต่อที่เดิมวันนี้ถูกยกเลิกแล้วงานที่ผมจะทำหลังจากนี้วันที่3-8ถูกยกเลิกแล้วจากวันที่3-8ผมไม่มีรายได้แล้วผมเพิ่งมีรายได้วันที่27/28/29/30/31มีนาคมเมื่อวันที่1ร้านผมขายได้15 กล่องก็ไม่ซีเรียสเพราะเข้าใจว่าเป็นผลกระทบจากข่าวของผมวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ต่อไปหลังจากนี้สังคมให้คำตอบผมแล้วจักกะบุ๋มผมเข้าใจสิ่งที่ทุกคนพูดหมดหลังจากนี้จะมีหลายคนแหละจะทักเข้ามาทวงถามผมมีปัญหาเรื่องการเงินก่อนผมเจอแม่แล้วตื่นมาชีวิตผมกลับตาลปัดจากที่ผมเป็นอยู่ผมไม่ได้มีเจตนาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ตอนนั้นมีทางตันจะคืนเงินเขาเมื่อไหร่จักกะบุ๋มจะทยอยคืนกลับไปผมต้องวางสเต็ปราเมศติงเศรษฐาด้อยค่าพักการเมืองเน็บระวังตำแหน่งให้ดีนายกรัฐมนตรีตัวจริงจะมาทวงคืนราเมศติงเศรษฐาด้อยค่าพักการเมืองเน็บระวังตำแหน่งให้ดีนายกรัฐมนตรีตัวจริงจะมาทวงคืนแนะเปิดชื่อคนฝ่ายค้านขอร่วมรัฐบาลวันที่5 เมษายน67นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ที่ผ่านมาว่าจะเห็นได้ว่าส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการอภิปรายซักถามและเสนอแนะต่อรัฐบาลอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาตามคันลองของกระบวนการตรวจสอบในระบบรัฐสภาแต่ต้องยอมรับว่ามีรัฐมนตรีบางท่านตั้งใจตอบและรับข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์แต่ในส่วนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังถือว่าประชาชนผิดหวังนอกจากไม่มีสาระในการตอบแล้วยังใช้วิธีการด้อยค่าพรรคการเมืองอื่นทั้งที่ควรเอาชนะกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงทุกเรื่องนายกรัฐมนตรีจะบอกก่อนว่างงๆทุกเรื่องไปและไม่ได้เอาสาระข้อเท็จจริงมาชี้แจงตอบข้อซักถามเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีหลักฐานชัดจากคำพูดของบุคคลในรัฐบาลขณะนั้นที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกพรรคของตนแต่นายกรัฐมนตรีก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ทราบส่วนที่นายกรัฐมนตรีพูดในลักษณะด้อยค่าพรรคการเมืองนั้นตนก็ต้องบอกว่าขอให้กลับไปดูพรรคตัวเองให้ดีพรรคประชาธิปัตย์อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะยึดหลักการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ตรงไปตรงมาไม่ทำผิดกฎหมายแม้จำนวนส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งก็เป็นไปตามระบบแต่ความเป็นสถาบันการเมืองยังคงอยู่การที่มาบอกว่าวันหลังพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เหลือพื้นที่ในสภา
ผมก็ขอให้ระวังตำแหน่งของตัวเองให้ดีระวังนายกรัฐมนตรีตัวจริงจะมาทวงคืนและที่บอกว่ามีฝ่ายค้านไปขอร่วมรัฐบาลนั้นถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็ต้องเปิดเผยมาว่าใครไม่ใช่มากล่าวหาเพื่อลดความน่าเชื่อถือกันลอยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานนายราเมศกล่าวนายราเมศกล่าวว่ายัตติการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ที่ผ่านมาเห็นได้ว่าการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในขณะที่ตัวนายเศรษฐานั้นไร้วุฒิภาวะและใช้คำพูดด้อยค่าผู้อื่นซึ่งอาจเป็นความเคยชินในทางธุรกิจแต่ทางการเมืองนั้นไม่มีใครเขาทำกัน